มิถุนายนพุทธศักราช2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9แห่งราชวงศ์จักรีนับแต่วันนั้นพระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการยังความเจริญก้าวหน้าและประโยชน์สุขอันยิ่งใหญ่มาสู่ประสบนิกรชาวไทยทั้งยังสร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่นให้แก่ประเทศไทยเสมอมาจวบจนปัจจุบันปีพุทธศักราช2549ซึ่งเป็นปีมหามงคลอันประเสริฐที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเวียนบรรจบครบ60ปีณการนี้พระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐมนตรีข้าราชบริพารในพระองค์ข้าราชการทหารพลเรือนและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าต่างปลื้มปิติโสมนัสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงได้ขอพระราชทานอนุญาตจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีขึ้นซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีในวันที่8ถึง13มิถุนายนพุทธศักราช2549ศักราช2549พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกมหาสมาคมณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมThank you.
การนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์ขอเดชะฝ่ารองพระนิพพานบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์มีความปิติปราโมทย์เป็นพ้นประมาณที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชโอรสาธิให้มาประชุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในมหาสมาคมอันยิ่งใหญ่นี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จเถลิงสวรรคราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยเมื่อ60ปีที่แล้วใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติพระองค์และปฏิบัติพระราชกิจโดยบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกสถานทั้งตามระบอบการปกครองและตามโบราณคติยะจารีตพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงเป็นที่ประจักษ์ทั่วไปทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวโลกว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์สุดประเสริฐเลิศด้วยบุญญาธิการและเพียบเพ็ญด้วยพระบารมีพระบารมีแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทนั้นมีเป็นอเนกประการเกินกว่าจะกล่าวขานได้ในเวลาอันจำกัดณมหามงคลสมัยพิเศษนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระราชทานยกพระบารมีประการหนึ่งขึ้นอ้างถวายราชสดุดีได้แก่สัจจะบารมีการรักษาสัจจะที่ตั้งไว้แก่ตนเองและให้แก่ผู้อื่นที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงทำรงรักษาอย่างอุกฤษอยู่ตลอดเวลากล่าวคือเมื่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงยินยอมรับสิริราชสมบัติได้มีพระราชดำรัสในท่ามกลางมหาสมาคมกอบด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎรนายกรัฐมนตรีพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ใหญ่ว่า
ข้าพเจ้าจะทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาติและเพื่อความผาสุกของประชาชนอย่างเต็มความสามารถและในคราวที่ทรงรับพระบรมราชาภิเษกได้ทรงประกาศพระปฐมบรมราชโองการซึ่งเป็นทั้งพระราชปณิธานและสัจวาจาพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามตลอดเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติพระองค์มั่นคงในราชนิติธรรมของพระมหากษัตริย์มีทศพิธราชธรรมจักรวรรดิวัดสังคหวัตถุพร้อมทั้งเป็นธรรมอันเป็นพละคือกำลังของผู้ครองแผ่นดิน5ประการและทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชภาระของพระมหากษัตริย์ในอันที่จะปกป้องสัพพายพิบัติและดำรงความผาสุกสวัสดิ์ของราชอาณาจักรและประชาชนอยู่สม่ำเสมอเป็นนิดเห็นได้จากโครงการต่างๆที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระราชดำริขึ้นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งทำกินตลอดจนการประกอบสัมมาอาชีพของประสบนิกรและที่ใดมีทุกข์เดือดร้อนแม้อยู่ในถิ่นที่ทุรกันดารห่างไกลก็ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์อีกทั้งเมื่อเกิดเหตุขับขันเป็นอันตรายแก่ความมั่นคงของบ้านเมืองใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทไม่เคยทรงหวั่นหวาดที่จะเผชิญนักแก้ไขทรงใช้ความถูกต้องความกล้าหาญพร้อมทั้งพระขันติและพระปรีชาญาณอันสุขุมคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆทุกคราวมาพระราชภารกิจทั้งนั้นแม้จะเป็นภาระที่หนักและลำบากยิ่งแต่ด้วยเหตุที่ทรงดำรงมั่นอยู่ในพระราชสัจจะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงไม่ได้ทรงย่อท้อหรือหวั่นไหวหากมีพระราชหฤทัยที่แน่วแน่และมุ่งมั่นทำให้พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญบรรลุสุภผลยังประโยชน์และความผาสุกมั่นคงให้เกิดแก่ประชาราษฎรและประเทศไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาลประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วทุกเขตคามในขอบขันธสีมาอาณาจักรจึงมีความผาสุกร่มเย็นทั่วหน้ากันด้วยพระบารมีแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกกล้าปกกระหม่อมอยู่เป็นนิจการในมหามงคลสมัยที่ทรงครองสิริราชสมบัติยั่งยืนนานมาครบ60ปีจึงเป็นวาระอันควรที่คนไทยทั้งชาติจะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีให้ทรงมีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบานโปร่งปลอดจากเรื่องรบกวนกังวลข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์จึงขอพระราชทานยึดสัจธรรมขึ้นเป็นที่ตั้งร่วมจิตกันถวายสัตปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งปวงจะตั้งตัวตั้งใจไว้ให้มั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริตและในความจงรักภักดีจะรักษาเกียรติและความสามัคคีให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสมอทุกเมื่อจะตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานตามภาวะฐานะและหน้าที่ของตนโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ
และจะละเว้นการประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้เป็นที่ระคายเคืองเบื้องยุคลบาทกับขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยและเทวาดิเทพน้อยใหญ่ผู้ปกปักบริรักษ์สยามรัตนสีมามีพระสยามเทวาธิราชเป็นอาทิกับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์อีกอำนาจแห่งพระราชกุศลบารมีที่ทรงสั่งสมตลอดมาหาประมาณไม่ได้จงพร้อมเพรียงกันเกื้อกูลและอภิบาลบำรุงใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเกษมสวัสดีทรงผ่องแผ้วด้วยพระบุญราศีสูงส่งทั้งในพระราชหฤทัยและพระวรกายอริราชศัตรูหมู่พานทั้งหลายพ่ายแพ้แก่พระมหากรุณาอันพิสุทธิ์ไพศาลพระกิตติคุณวิญญาธิการแผ่ไกลในทิศานุทิศพระราชประสงค์จงสำเร็จทุกประการเสด็จสถิตยั่งยืนนานในมหาสุนิระสมบัติเป็นร่มฉัตรปกประเทศเป็นบุญเขตรุ่งเรืองร่มเย็นสำหรับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและประชาชาวไทยทั่วหน้าได้พึ่งได้อาศัยด้วยความผาสุกสวัสดีตลอดไปชั่วกาลนานด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะจากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารพลเรือนและราษฎรทุกหมู่เหล่ารวมทั้งข้าราชการตุลาการจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบข้าพระเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคมพร้อมพรั่งด้วยบุคคลจากทุกสถาบันในชาติตลอดจนประชาชนชาวไทยขอขอบใจในคำอันอวยพรและการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ที่ทุกคนตั้งใจจัดทั้งให้ข้าพเจ้าเป็นพิเศษทั้งรัฐบาลได้จัดงานครั้งนี้ได้เรียบร้อยและงดงามน้ำใจไมตรีของประชาชนชาวไทยที่ร่วมกันแสดงออกทั่วประเทศรวมทั้งที่พร้อมเพรียงกันมาในวันนี้น่าปลาบปลื้มใจมากเพราะแต่ละคนได้แสดงออกและตั้งใจมาด้วยความหวังดีจากใจจริงจึงขอขอบใจทุกๆคนจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทุกฝ่ายนี้ทำให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วมีกำลังใจมากขึ้นนึกถึงคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคีทำให้คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันไปได้ตลอดรอดฝั่งประการแรกคือการที่ทุกคนคิดพูดทำด้วยความเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกายก็ต่อการประการที่สอง
คือการที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันประสานงานประสานประโยชน์กันให้งานที่ทำสำเร็จผลทั้งแก่ตนแก่ผู้อื่นและแก่ประเทศชาติประการที่3คือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริตในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกันประการที่4คือการที่ต่างคนต่างพยายามตามความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้องเที่ยงตรงและมั่นคงอยู่ในเหตุในผลหากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ยังมีพร้อมมูลอยู่ในกายในใจของคนไทยก็มั่นใจได้ว่าประเทศชาติไทยจะดำรงมั่นคงอยู่ตลอดไปได้จึงขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ตั้งทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่นและถ่ายทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไปอย่างให้อย่าให้ขาดสายเพื่อให้ประเทศชาติของเราดำรงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายหน้าขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลจงคุ้มครองรักษาประเทศชาติไทยให้ปลอดพ้นจากภัยจากอันตรายทุกสิ่งและอำนวยความสุขความเจริญสวัสดีให้เกิดมีแก่ประชาชนชาวไทยทั่วกัน
ายวันนั้นประสบนิกรชาวไทยแห่แหนกันไปจนเนืองแน่นลานพระราชวังดุสิตทอดยาวไปตลอดแนวถนนราชดำเนินนอกเพื่อเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทบรรยากาศเปี่ยมล้นไปด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาแห่งความปลื้มปิติที่10มิถุนายนพุทธศักราช2549เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาตพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศแก่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่ตามลำดับจำนวน69รูปThank you.
ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพยดารักษานพดลมหาเสวตฉัตรราชกุฏฑภัณฑ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พราหมณ์และโหรหลวงเบิกแว่นเวียนเทียนพระบรมวงศานุวงศ์องคมนตรีนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาข้าราชการทหารพลเรือนรับแว่นเวียนเทียนสมโภชฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายเครื่องเบญจราชกุฏฑภัณฑ์พระราชลัญจกรประจำรัชกาลและพระราชลัญจกรประจำพระองค์เครื่องราชกุฏฑภัณฑ์เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระมหากษัตริย์ประกอบด้วยเครื่องสูง5ชนิดคือพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในเครื่องราชกุฏฑภัณฑ์แสดงถึงพระมหากษัตริย์เป็นยอดแห่งความเคารพสูงสุดพระแสงขันชัยศรีเป็นยอดแห่งศาสตราวุธทั้งมวลหมายถึงพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระเดชานุภาพทานพระกรเป็นไม้เท้ามียอดเป็นมงกุฎเป็นเครื่องหมายแสดงถึงพระราชอำนาจหรือพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมวาลวิชนีเป็นแท้และพัดเปรียบเสมือนพระมหากษัตริย์ทรงปัดเป่าความทุกข์ให้ราษฎรได้อยู่เย็นเป็นสุขและฉลองพระบาทเชิงงอนใช้ทรงในพระราชพิธีสำคัญวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2549เวลา 13:37 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวรรณวลีนารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์คุณพลอยไพลินและคุณสิริกิติยาเจนเซนไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตในพิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีโดยมีพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศจาก25ประเทศทรงร่วมในพิธีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระบรมวงศ์ทรงรับและสัมผัสพระหัตถ์พระประมุข
และพระราชวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินมาถึงทุกพระองค์เริ่มตั้งแต่รัฐสุลต่านโอมานสหราชอาณาจักรแห่งบีเตรนใหญ่และไอแลนด์เหนือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ราชอาณาจักรเบลเยียมราชอาณาจักรนอร์เวย์ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ราชอาณาจักรภูฏานราชอาณาจักรตองการาชอาณาจักรบาเรนราชอาณาจักรโมร็อกโกราชอาณาจักรสเปนราชอาณาจักรเดนมาร์กราชรัฐลิคเทนสไตน์รัฐคูเวตราชรัฐโมนาโกราชอาณาจักรกัมพูชาMalaysia ราชรัฐลักเซมเบิร์กราชอาณาจักรฮอชมายจอร์แดนราชอาณาจักรเลโซโธรัฐกาตาร์ญี่ปุ่นราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ราชอาณาจักรสวีเดนจนถึงสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งบรูไนดารุสสลามซึ่งเป็นพระประมุขที่มีอาวุโสในการครองราชมากที่สุดในการเสด็จพระราชดำเนินมาร่วมพิธีถวายพระพรในครั้งนี้จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเสด็จออกยังท้องพระโรงกลางประทับพระราชอาสน์และพระเก้าอี้หน้าพระที่นั่งพุทธานกาญจนสิงหาสน์ภายใต้นพดลมหาเสวตฉัตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์พันตำรวจโททักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลความว่าตลอดระยะเวลา60ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศเวลาและทรงทุ่มเทพระวรกายและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของปวงชนชาวไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณนานับประการที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนและประเทศชาติจึงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยตลอดมาที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางบุคคลสำคัญจากทุกสถาบันในชาติรวมทั้งประมุข
ราชวงศ์จากนานาประเทศที่มีพันตรีจิตเสด็จมาร่วมงานเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษนี้ขอขอบใจท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างมากที่ได้อวยพรในนามของประชาชนชาวไทยและกล่าวถึงการปฏิบัติงานรวมทั้งโครงการพัฒนาในด้านต่างๆของข้าพเจ้าตลอดระยะเวลา60ปีข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวแก่ทุกท่านว่าการทำนุบำรุงประเทศชาตินั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะหากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะต้องขวนขวายกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพื่อทำรงรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเจนข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งจึงมีภาระหน้าที่เช่นเดียวกันกับคนไทยทั้งมวลจึงขอขอบใจทุกๆคนที่ต่างพยายามกระทำหน้าที่ของตนด้วยเต็มความกำลังความสามารถและให้ความร่วมมือสนับสนุนข้าพเจ้าในภารกิจทั้งปวงด้วยดีตลอดมาทั้งขอขอบพระทัยและพระประมุขและพระราชวงศ์จากประเทศต่างๆที่ทรงพระอุตสาหะเสด็จมาร่วมในงานครั้งนี้ด้วยทั่วกันขอคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้ปราศจากทุกข์และภัยทุกประการบันดาลสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลให้สำเร็จแก่ท่านทุกเมื่อด้วยไป